สายการบินแอร์เอเชียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสำหรับผู้ชายทุกวัยแหล่งรวมเดียวช้อปกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดารา.com อันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับที่แบบว่าก็เตรียมตัวถามนิดนึงว่าคือแม่บ้านจัดให้หรือว่าต้องจัดเองไม่ได้ก็ต้องจัดเองเพราะแม่บ้านเนี่ยจะแค่เอาเสื้อผ้ามาแล้ววางเอาไว้ส่วนทุกอันก็จะต้องเป็นคนเปลี่ยนไม้แขวนเสื้อหมดทุกอันแล้วไม้แขวนเสื้อต้องเป็นสีเดียวกันหมดอย่างเช่นสีดำก็ดำชมพูก็ต้องชมพูหมดเขียวต้องเขียวหมดแล้วการใส่เสื้อผ้าของโก้เนี่ยถ้าเกิดเคยเห็นโก้ใส่ชุดนี้ปุ๊บจะเห็นอีกทีนึงคือปีหน้าหรืออีก2ปีคุณใส่ตัวละปีปีละตัวใช่ยังไงแล้วมันเริ่มจากสมมติเป็นเชิ้ตเริ่มจากตัวนี้ก่อนสมมติหมดนี้นะครับสมมติคุณใส่ตัวนี้เสร็จปั๊บแล้วไปไหนต่อถ้ามันเกิดการซักปุ๊บมันจะไปต่อแถวหลังสุดท้ายของการที่แบบเป็นเชิ้ตลายทางลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลายตารางใช่ไหมลายตารางก็จะเป็นตารางนี้ถึงตารางนี้จะเป็นลายตารางหมดเลยหยิบถ้าหยิบจากซ้ายมือสุดแล้วก็เวลาที่ใช้แล้วให้ไปใช้ขวาสุด อย่างถ้าเกิดเป็นเสื้อลายเนี่ยเสื้อเชิ้ตนี้อันนี้คือยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบ2ปีแล้วที่ยังไม่ได้ใส่อันนี้ก็จะไล่มาเรื่อยๆจนถึงปีล่าสุดที่ใส่นี้เป็นเสื้อลายหัวใจแล้วถ้าไหนที่มันตกรุ่นไปจะทิ้งอ่ะก็บริจาคไปเลยแล้วแต่ไม่ชอบแต่นี่คือยังใส่อยู่ทั้งหมดแต่นี่คือยังใส่อยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดแขนยาวก็จะเป็นหมวดเสื้อยืดแขนสั้นต้องขอยืมเทคนิคนี้ไปใช้เพราะวูดดี้เนี่ยบางทีจะใช้เสื้อผ้าซื้อมาใหม่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมซี่ซื้อใหม่ๆมันไม่ได้ใส่วะมันเหมือนไปกองอยู่หลังๆอ่ะแล้วเราก็วนอยู่ 4-5 ตัวที่เราชอบอย่างขนาดชุดนอนโก้นะโก้ยังแบบว่าไล่เรียงว่าชุดนอนตัวเนี้ยใส่คือแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะfirst in first out อ่ะก็มาก่อนก็ออกเอ้ย first in last out อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คุ้มเลยได้กางเกงเหมือนกันได้ใส่ทุกตัวต้องใส่ทุกตัวแล้วอย่างนี้คุณหมายถึงว่ายังไงคุณไล่เรียงมันไล่เพราะว่าพอคุณตื่นมาคุณก็เอาตัวแรกเลยหรือเปล่าหยิบอย่างแรกให้เลือกเสื้อแต่ก็ต้องเอาตัวแรกสิไม่จำเป็นคือเสื้อก่อนวันเนี้ยเสื้อเมนอยากจะได้เสื้อสไตล์ไหนสมมติเดินมาวันนี้บอกว่าอยากได้เสื้อแขนยาวบางทีเราแล้วแต่ธีมนะบางทีธีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูถ้าจะไปหยิบตัวนี้ปุ๊บก็จะหยิบจากตรงนี้ก่อนสมมติเลือกเสื้อผ้าก็อยากได้เสื้อสมมติว่าก็อยากได้เสื้อสไตล์นี้ตัวนี้แต่ก็ต้องมาหยิบตรงโซนหน้าพอเสร็จปั๊บสไตล์นี้ปุ๊บเลือกกางเกงกูก็จะต้องเลือกกางเกงที่มันเหมาะกันแต่เวลาเรื่องกางเกงกูจะมาหยิบจากโซนนี้โซนที่แบบว่าทำไมไม่ข้างหลังใกล้เคียงกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอันนี้คือมาทีหลังไงใส่หลังสุดดังนั้นจะไม่ใส่ซ้ำอ๋อไม่ใส่ซ้ำก็จะมาโซนนี้แต่กูใส่ตัวนี้จะน่ารักเพราะเนี้ยกูชอบตัวที่มันเป็นกางเกงแล้วก็ข้างในเนี้ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าดีเทลโอเคเสื้อผ้าจะแบบว่าดูแบบเปรี้ยวพอซักเสร็จแล้วเขาจะเอาตัวนี้ไปไว้ไหนเขาจะยกมาไว้ข้างบนนี้แล้วคุณก็ต้องเรียงเองใหม่กูต้องมาเปลี่ยนไม้แขวนเสื้อนี่ก็คือแบบว่าเป็นไม้แขวนเสื้อที่กูแยกประเภทเลยอ่ะแยกชมพูคือชมพูคือเสื้อเชิ้ตลายเขียวอันนี้เขียวคือผ้าขาวกระดำครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเสื้อไตตารางลายทางก็คืออันนี้สำหรับใส่กางเกงเท่านั้นเป็นแบบว่าสีดำออกแบบเองเลยตั้งแต่เด็กป่ะเนี่ยก็เป็นคนแบบว่ามันเป็นคนชอบนะเรื่องเสื้อผ้าและเสื้อผ้ามันคืออาวุธของนักแสดงคือเราจะต้องแบบใช้ถ่ายรายการเราต้องไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยอย่างพวกจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบแอคเซสซอรี่ต่างๆก็จะแบบมีเอาไว้เลือกให้ได้เลยว่าใส่ชุดไหนเข้ากับชุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเข็มขัดหรือบางทีข้างนี้ยังไม่พอนะก็ยังมีห้องล่างเป็นห้องสูทเก็บสูทอย่างเดียวเก็บแจ็คเก็ตอย่างเดียวและอย่างจิวเวลรี่เนี่ยคุณเลือกยังไงก็บอกแล้วไงมันจะค่อยๆแมทจากเสื้อหยิบเสื้อเสร็จปุ๊บหยิบกางเกงหยิบกางเกงปุ๊บบางทีก็แมทถึงสีกางเกงในเลยนะกางเกงในอยู่ไหนอยู่โซนนู้นไหนดูสิแล้วเวลาคุณเลือกกางเกงในนี่คุณถ้าเกิดสมมติมาใหม่ใช่ไหมกูจะเรียงชิดไซส์นี้ไว้ก่อนอันนี้อันเนี้ยกูจะเรียงกางเกงในเนี่ยวนกี่ครั้งถึงจะกลับมาทีหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแต่นะกางเกงในก็มีหลายรูปแบบกางเกงในมีทั้งแบบบ็อกเซอร์เป็นบอกว่าเป็นหลายสไตล์อย่างเงี้ยก็จะแล้วแต่เลยอะแล้วอย่างชุดนอนก็จะแบบวางแบบเป็นเสื้อกล้ามนี้ใช่ไหมก็จะบอกว่าถ้าเกิดมาทีหลังก็สอดใต้สุดแล้วหมวกนี่คือต้องเรียงไหมก็เรียงเอาไว้คือเรียงว่าแบบบางทีคือพูดง่ายๆนะวูดดี้ขี้เกียจสระผมอะถ้าวันไหนเจอโก้ใส่หมวกก็คือไม่ได้สระผมคือใส่เลยเท่ๆนะครับนี่หมวกก็มีหลายสไตล์ไซส์เราไซส์เท่ากันเลยดูเท่ดูหล่ออันนี้ดูดีได้หมดเลยกระปั้นกระปั้น
จัดไปมีอะไรอันนี้เป็นพวกแนวตำรวจคอสเพลย์แบบพวกแซ่คุณแจงเงี้ยหรอโซ่แซ่คุณแจงอ๋อบางทีก็แบบเป็นแซ่คุณแจงไหนพวกเทียนเทินแซ่คุณแจงอยู่ข้างล่างอยากถึงช็อตนั้นเลยแหละเอาไว้คราวหน้าแล้วกันกระเป๋าที่อยู่บนชั้นบนเนี่ยไปไหนที่แบบที่คุณรักคุณห่วงเนี่ยจริงๆก็รักก็ห่วงหมดนะครับก็แบบแล้วแต่บางทีก็แล้วแต่ชุดแล้วแต่สไตล์อย่างนี้ป่ะใช่อันนี้เขาเรียกยี่ห้ออะไรนะวุ้นอะไรนะอะไรนะวุ้นทำไมอ่ะเขาเรียกยี่ห้ออะไรทำไมหยิบเป็นถุงดำเลยอะไรทำไมโอ๊ยทำไมมันยังไงอ่ะ Hermes อะไรวะวูดดี้ทำไมวางกระเป๋าแรงขนาดนี้เขาต้องวางเบาๆเหรอเขาต้องดูแลดีๆถ้าของเครื่องใช้เนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเขาดีๆผ่านไป20ปี30ปีก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ออกทีวีได้ต้องของจริงนะแค่เช็คก่อนวูดดี้เพราะแขกบางคนแบบแขกบางคนของจริงอะของจริงสิจ๊ะนี่นะจ๊ะแอร์เมสหลุยส์วิตตองอันนี้ทำไมถึงชอบแอร์เมสเพราะอะไรคือหนึ่งเลยก็คือว่ามันเป็นแฟชั่นด้วยครับแล้วต้องเป็นไซส์40นะสำหรับผู้ชายถือผมเคยถามคุณแป้งตอนนั้นเนี่ย uh-huh. ใช่ไหมว่าทำไมเขาต้องคิ้วแบบเปิดกระเป๋าเพราะมันต้องเปิดเพราะอะไรมันใส่ของง่ายแล้วเราทำไมไม่ปิดไปเลยอ่ะเรามีมือถือต้อง7เครื่องออพร้อมจะหยิบได้เลยคุณทิ้วยังไงคุณทิ้วอย่างนี้หรือว่าคุณทิ้วอย่างนี้หรือว่าคุณทิ้วอย่างนี้หรือว่าคุณทิ้วอย่างไม่ก็ยิ้วปกติก็ยิ้วปกติก็เหมือนถือกระเป๋านี่แหละไม่ทิ้วอย่างนี้เหรอเราเห็นบางคนเขาอยู่อย่างนี้กูว่ามันเจ็บข้อมือนะแล้วมันคือมันหนักด้วยคือมันไม่ใช่แบบเป็นละครที่เราเห็นในทีวีอ่ะก็คือถือปกติแล้วเราก็เลือกแบบกับเครื่องฮะ7เครื่องแล้วในกระเป๋านี่มีพวกของอะไรเต็มไปหมดเลยก็มีหมดอ่ะใน MS คุณกล้ายัดใส่ทุกอย่างเลยเหรอก็ใส่นะก็ใส่ปกติแต่เราก็อาจจะไม่ได้ใส่กับข้าวหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นวันนี้เดี๋ยวจัดให้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ให้เนี่ยเป็นคนที่เขาไฮเปอร์มากเวลาไปตามงานก็จะทักทายกันแต่ว่าไม่เคยได้มาเยี่ยมหรือมาเที่ยวบ้านของเขาก็ขอบอกเลยว่าเป็นคนที่มีรายละเอียดในชีวิตผมยังละเอียดไม่เท่ากับเขาเลยมาแล้วเขาให้เรามานอนดอมเตียงคุณอยากจะทำอะไรกับเราหรือเปล่าบอกแล้วมาต้องบอกว่าหลายๆคนก็อยากจะได้เคล็ดลับดีๆนะที่แบบว่ามาเจอโก้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณวันนี้เนี่ยในวูดดี้มาแล้วเนี่ยถอดเสื้อผ้าเลยโอ้ไม่ใช่ทาครีมต้องบอกก่อนว่าปกติต้องถามวูดดี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณขนาดไหนหาหมอบ้างทาครีมแล้วแต่อารมณ์บางทีก็ขี้เกียจแต่เราไม่รู้ผิวหน้าเราเองพูดตรงแห้งหรือมันหรืออะไรแล้วไม่รู้นี่ก็ลังเลยนะกิ๊กครับฮ่องโก้เขามีวิธีในการจัดเสื้อผ้าที่น่าสนใจมากคือเขาเอาเสื้อใส่ปุ๊บซักเสร็จไปไว้คิ้วข้างหลังเข้าแถวเก็ตป่ะแล้วมันเนี่ยมันจะไม่ซ้ำใช่เดี๋ยวลองไปดูแล้วเขาแบ่งเป็น4 สี่หมวดกิ๊กลองไปดูในตู้เราต้องเอาไปทำตามแล้วเราไปจดแล้วเราไปจดลิขสิทธิ์โทษเป็นไรให้เลยไม่คุ้มฉลาดมากไม่เราไปบ้านทุกคนไม่มีใครคิดหนีดูป่ะจริงเหรอคนซื้อเสื้อผ้าเยอะมากแต่มันใส่ได้แค่4ตัวเพราะอะไรหยิบเลยนะแล้วแม่บ้านก็คือมาตั้งข้างบนไม่เขาวนเขาไม่วนกางเกงในผมซื้อผมมีประมาณ80ตัวนะแต่ใส่แค่4ใช่ใส่แค่4อ๋อโอเคยี่ห้อนี้ใส่มาตลอดแล้วพอแล้วนั้นมันลึกไปใส่มาตลอดมาทักต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนก็ต้องแบบมาวิเคราะห์ตัวเองให้เป็นก่อนเพราะบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยวิเคราะห์ตัวเองวูดดี้อย่างวูดดี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่า1ก็ดูรู้เลยว่าใช้ชีวิตแบบแมนมากคือต้องแต่งหน้าบ่อยถูกไหมถูกต้องครับทำความสะอาดอ่ะไม่ค่อยล้ำลึกเพราะจะเห็นว่ามันจะเป็นผดเป็นเม็ดคือเขาเรียกว่าสิวเทียมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยโอ้เราอยู่มา20กว่าปีนี่คุณ ดูหน้าคนแล้วคุณรู้เลยว่าหน้าเป็นยังไงดูรู้เลยคือต้องตอบโจทย์ก่อนว่าหน้าเราไม่ใช่ต้องการบำรุงอย่างเดียววูดดี้ต้องการบำรุงและรักษาดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นที่มาของตัวนี้เลยครีม5เด้งของโก้5เด้งมีสารสกัด5อย่างคือมีเขาชื่อว่าเพอร์คูมินครีมไข่มุกขมิ้นชันสารสกัดจากใบมะเฟืองสารสกัดจากชาขาวแล้วก็วิตามินอีเข้มข้นตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำถ้าเกิดรักษาฝ้ารักษากระได้นะตอบโจทย์เครื่องสำอางในโลกนี้เลยนะผมมีฝ้ากระป่ะมีกระเห็นหรอตรงนั้นคือมีกระเนี่ยเป็นแบบว่าจุดไปหาหมอก็จะบอกว่ามีกระแล้วรักษายากมากคือบางทีเนี่ยบางคนเราเข้าใจนะไปทำเลเซอร์บางทีมันก็แพงแล้วมันมีวิธีทาไหมเพื่อนมีสิอันนี้คือตัวแรกพอสมมติอาบน้ำเสร็จเช้าเย็นบ่ายอันนี้เช้าแล้วก่อนนอนใช่ okay. เปรียบเสมือนเดย์ครีมไนท์ครีมถ้าไปใช้ร่วมกับตัวอื่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวแรกเพราะมันเป็นการบำรุงและรักษาลองดมก่อนเออ
ฟสครีมจะอย่างนี้เลยเราทานะเวลาทาครีมทา 5.1 2 3 4 5แล้วเวลาทาครีมเนี่ยให้ทาลักษณะคือสวนขึ้นกับแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็จะทาขึ้นทาขึ้นทาขึ้นสมมติเราทาเองคือแล้วตรงจมูกอย่างนี้ป่ะเบาๆเบาๆมันจะซึมง่ายไม่เหนียวเนอะน่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็น daily use คือประจำทุกวันเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเช้าเย็นใช่อย่างวูดดี้ทำงานมาหนักๆอันนี้ช่วยแบบบำรุงและรักษาแต่ตัวเนี้ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันมานานเพราะผลิตมา17ปีแล้วอันนี้คือพอกหน้าเด้งพอกหน้าเด้งพอกแล้วก็คือเหมือนกับการใส่อาหารผิวให้กับต้นไม้หรือว่าเป็นการใส่ปุ๋ยเมื่อกี้เป็นการอะไรเป็นการแบบรดน้ำแล้วให้แสงแดดโอ้โหซับซ้อนเดี๋ยวนะเยอะฟังคำเดียวง่ายการดูแลผิวพรรณเหมือนกับการฝากธนาคาร มันไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าเกิดนานวันเวลาที่มันออกดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแล้วกินดอกของดอกของดอกของดอกเวลาเราไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนบอกว่าทำไมหน้าแกไม่เปลี่ยนเลยวะทำไมหน้าแกเด็กแล้วไปเทียบกับเพื่อนบางทีแบบเพื่อนกลายเป็นรุ่นบางทีเผลอไหว้เพื่อนอะหน้าคุณคุณอันนี้คือตัวพอกหน้าอันนี้พออันนี้ไอ้ทานไหมตัวเนี้ยพอกหนาๆเหมือนทาเนยคือโอเวอร์ไนท์มาร์กก็คือมาร์กค้างคืนตอนเช้าล้างออกกี่จุดแล้วก็มาร์กก็5จุดเหมือนกันแต่จะทานหนานิดนึงคือหนานะครับเหมือนลักษณะบนทาเนยบนขนมปังนี่ล่ะนี่นะขึ้นเนี่ยคือการทาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าการทาครีมเนี่ยนะครับแค่ทา5จุดเนี่ยมันก็บำรุงขนาดนึงแล้วใช่ไหมแต่การมาร์กเนี่ยมันคือการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอย่างเข้มข้นดังนั้นเวลาเราล้างหน้าในตอนเช้าจะรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นเนียนขึ้นเดี๋ยวนี้การที่แบบผู้ชายดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ใช่สิ่งแบบว่าผิดปกตินะครับเพราะว่าบางคนที่ว่าอุ้ยผู้ชายทำไมจะต้องสำอางแต่จริงๆแล้วผิวหน้าเนี่ยมันช่วยเสริมบุคลิกภาพเวลาเราไปเจอลูกค้าไปเจอคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าขนาดหน้าตัวเองยังใส่ใจขนาดนี้มาขายของเขาหรือมาดูแลเขาเนี่ยก็จะต้องดูแลเขาดีเหมือนดูแลตัวเองอันนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยตัวนี้เป็นโอเวอร์ไนท์มาร์กเข็มยืมมือถือขอดูหน้าตัวเองโอ้แล้วก็นอนอย่างนี้เลยก็ประมาณแล้วอย่างนี้มันไม่เลอะโนโนเพราะอะไรรู้ไหมวูดดี้บางคนก็จะถามนะว่าแล้วพ่อขนาดนี้จะนอนได้ยังไงเพราะว่าเวลาพ่อนี้ปุ๊บบางทีเราอะอาจจะแบบว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าดูทีวีแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ซึมเข้าไปละเราคุยกันไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ซึมเข้าไปมันเป็นมาร์กนุ่มแล้วเราก็ตอนเช้าล้างออกแล้วก็บำรุงทุกอย่างเป็นไปตามแบบว่าสูตรของเราเลยคือตามด้วยตัวกันแดดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วตรงรอบดวงตายังไงเพื่อนการบำรุงรอบดวงตาจะเป็นด่านแรกในการบำรุงก็คือว่าถ้าเกิดก่อนทาครีมให้ทารอบดวงตาก่อนทาที่นิ้วนางและส่วนลักษณะส่วนกับกล้ามเนื้อตาอย่างนี้วนรอบต้องฝากเขานั้นที่เขาเป็นเฉพาะครีมนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราจะทาครีมบำรุงก็ทาตาม5จุดแต่ถ้าเกิดเราจะพอกหน้าทับก็พอกทับไปเลยแล้วโอเคดวงตานี่ใช้ตัวไหนมันจะมีรอบดวงตาทองคำของในตัวนึงเหรอคือผลิตภัณฑ์ของเราถึงบอกนะว่ามันต้องตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญหาเหมือนกันบางคนมีปัญหาคือรอบดวงตาบางคนมีริ้วรอยหย่อนคล้อยแต่โดยรวมแล้วนะอันดับหนึ่ง is a must พระเอกนางเอกทุกคนที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเลยไม่อยากมีฝ้ากระจุดด่างดำคืออยากจะหน้าเด้งหน้ากระจ่างใสหน้าขาวสว่างซึ่งตัวเนี้ยก็เลยเป็น2ตัวที่เป็นเซตเบสิกอันนี้ต้องมีอยู่โต๊ะเครื่องแป้งของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทุกคนที่แบบว่าใช้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีก็ได้อันนี้เนี่ยใช้เช้าเย็นแต่ว่าอันนี้ใช้แค่ตอนกลางคืนป่ะใช่อาทิตย์ละ1ถึง2ครั้งฮะแค่นั้นพอง่ายๆ3วันที4วันครั้งหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบวันพุธหรือว่ากลางคืนวันอาทิตย์แล้วกะไปเลยอย่างเช่นวันอาทิตย์ดูวูดดี้พอกหน้าด้วยนะอ่านี่คือสูตรเลยว่าทุกวันที่ดูวูดดี้คือวันที่คุณต้องพอกหน้าอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีการรีเฟรชผิวให้ผิวเราใสแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบว่าเออมันแบบผิวเราดีขึ้นได้จริงนึกว่าการทาครีมมันไม่ช่วยอะไรแต่จริงการทาครีมเนี่ยเป็นประการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลผิวหน้าบางทีทุกวันเราไปกินแบบว่าไปกินยากินอะไรก็แล้วแต่ให้ผิวดีมันไปลงตับลงไตไงแต่การบำรุงที่ดีเนี่ยก็คืออันนี้เลยเออใส่กระเป๋าเออได้วูดดี้แล้ววูดดี้ก็แบบว่าเก็บไว้ใช้ได้เลยนะทำประจำแล้วตอนแรกเราก็รู้ว่าเราต้องใส่เราก็ถ่ายออกไปนอกบ้านไงไม่แต่มันก็จะเริ่มซึมแล้วนะไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่แบบว่าเราพอมันซึมไปแล้วได้เวลาพอสมควรเพราะปกติคนเราตอนนอนเนี่ยมันจะใช้เวลาสักประมาณ6ชั่วโมงหรือบางคน4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี่ยมันก็เพียงพอกับการที่จะให้ตัวมิลค์โปรตีนหรือตัวน้ำนมจากธัญพืชเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผิวเหมือนเรา
ราอาบน้ำแร่แช่น้ำนมแล้วเราก็นอนไปเลยอันนี้ราคาจะเป็นกี่หมื่นเนี่ยโอ้ยบางคนคิดอย่างนี้ว่าของดาราแพงหรือว่าของของโก้จะแพงจริงๆไม่แพงเลยนะกระปุกใหญ่ตัวพอก40กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะเราคิดว่าเป็นหมื่นไม่เป็นหมื่นตกวันหนึ่งไม่กี่บาทเองแต่บางทีคนเราอ่ะสมมติไปกินไปเที่ยวดื่มเหล้าดื่มอะไรแพงๆ อ่ะคืนนึงเป็นหมื่นหลายพันแต่เวลาซื้อครีมจะแบบว่าเสียดายถ้าเป็นคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่เสียดายกับเรื่องความงามเลยนั่นแหละแต่ละคอรีเซรั่มคอรีแล้วเรียกว่าครีมหรือเซรั่มนะก็คือนวัตกรรมมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากครีมแล้วไปเจลแล้วไปเซรั่มคือความซึมแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าคอรีคือแบรนด์เราชื่อคอรีเซรั่มครีมหน้าเด้งคอรีเซรั่มครีมหน้าเด้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงซื้อถูกไหมก็ประมาณน่าจะประมาณ 90% นะและ 10% มีผู้ชายด้วยก็มีผู้ชายด้วยผู้ชายจริงๆเลยก็แล้วแต่จะเป็นแบบว่ามิกซ์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณมีผู้ชายแท้ที่ซื้อมั้ยใช่ก็มีโอเคคุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ยังไงว่าพวกครีมบางตัวที่มันหลอกหรือเป็นครีมที่ผสมสารอะไรที่แบบทำให้หน้าเราเสียนี่คือสิ่งที่คนกลัวเบสิกง่ายๆเลยนะครับเวลาเราซื้อเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกดูข้างกล่องก่อนนะครับว่ามีเลขที่อย.เลขที่จดแจ้งอย.มันสามารถคีย์เข้าไปได้ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถคีย์ตัวเลขเคลียร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือด่านแรกไงว่าเราต้องให้ชัวร์ก่อนเพราะบางทีบางคนจะชอบแบบแอบอ้างมาว่าเนี่ยเป็นครีมของโก้เหมือนกันแต่ไม่ติดแบรนด์อะไรเงี้ยต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าของเราไม่ใช่ผงชูรสไม่มีการแบ่งขายใดทั้งสิ้นนะอยากซื้อของแท้ของจริงเนี่ยก็คือซื้อกับทาง call center ของโก้ก็ได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนบางทีไม่เดินห้างแล้วเขาอยู่บ้านเขาอยากจะใช้ครีมพรุ่งนี้เลยโทรสั่งปุ๊บไปส่งหน้าบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับวูดดี้แล้วก็แฟนๆรายการวันนี้ถ้าเกิดได้ชมนะครับหรือว่าเรารักกันมานานรู้จักโก้มานานโทรไปแล้วบอกว่าโทรจากวูดดี้ได้ไหมได้บอกว่าจากวูดดี้นะแล้วได้ส่วนลดเหรอแต่ขอสิทธิพิเศษนะแค่30คนเท่านั้นเพราะเหมือนกับว่าเจ้าของมาเองแล้ววูดดี้มานอนบนเตียงโก้ถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็30คนนี้เนี่ยคือโก้ให้ส่วนลดพิเศษเลยนะก็คือแบบถือว่า30คนนี้เป็น30คนที่เขารักเราจริงเขาตัดสินใจไวหรือเป็นลูกค้าเก่าที่หายความคิดถึงโทรไปที่1577หรือ022900999 call center นี้ใช้ได้ตลอดกาลไม่บอกเลยจะได้เตรียมบอกให้ทุกคนมาโทรเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาออกเนาะเพื่อนเพราะว่าตัวเราเองเราก็อาจจะทำงานทำธุรกิจหรือว่าเราไม่ได้ไปก่อเรื่องก่อคดีเยอะถึงจะไม่ได้มาออกรายการรายการเราไม่ได้เชิญแต่อ๋อเหรอเป็นประเด็นอะไรขนาดนั้นเราก็เชิญคนดังคนมีคนหลากหลายรูปแบบคนมาทำมาหากินได้ออกแค่ตู้เสื้อผ้าของคุณที่มันแปลกประหลาดเราก็เชิญมาออกแล้วอ๋อเรารู้ว่าต้องแบบว่ามีเรื่องมีไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นแฉหรืออะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องที่คุณเอาคนมาแอบนอนที่นี่เราก็ไม่คุยก็ได้ไงหรือเราจะคุยเรื่องนั้นแต่เรามีการมาแอบนอนด้วยนะคุณอยากจะคุยไหมล่ะว่าคุณพาดาราคนไหนมานอนที่นี่บ้างไม่เอาไหมล่ะเรามีสองเลยนะทีเดียวสองคนสองตัวคือสองตัวน้องหมาโอ้โหมุกชมดาวมากเลยเนี่ยเป็นคนมุกโลกสวยอ่ะอยู่ไหนมุกโลกสวยหมาอยู่ไหนหมาก็อยู่นี่แหละอยู่รอบๆเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีเทเลสแล้วก็วิ่งรอบได้แบบรอบตึกเลยให้หมาอยู่ข้างนอกใช่แล้วไม่อยู่ข้างในก็ปกติก็อยู่ข้างในแล้วก็มานอนจะมีที่นอนของเขาเลยชื่ออะไรบ้างเอามาให้ดูสิชื่อน้องคอรีอาคอรีกับอะไรกับไรออนกับไรออนนึกว่าคอรีกับเซรั่มนึกว่าคอรีกับไรออนนี่ไงเป็นพันอะไรอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าตัวสีปอมเนี่ยนะครับ4เดือนอันนี้ชื่อว่าน้องไลออนเหมือนสิงโตส่วนตัวนี้เนี่ยชื่อโคลี่พันเชตแลนด์ชิปด็อกเป็นสุนัขเลี้ยงแกะเนี่ยตัวนี้เนี่ยประมาณ3เดือนยังเป็นเบบี้อยู่เลยเหรอเป็นคอลลี่จิ๋วเพิ่งมาเลี้ยงเหรอก็เลี้ยงมาได้ประมาณก็เนี่ย3-4เดือน2เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาเลี้ยงหมาบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็มีเพื่อนดีนะเคยเลี้ยงหมามาก่อนป่ะเคยเลี้ยงแล้วมีความผูกพันมากเวลามันตายแล้วเหมือนญาติตายนึกออกป่ะเราเลยไม่เลี้ยงคือตอนนั้นเราเลี้ยงคือเซนเบอร์นาร์ดครับเซนเบอร์นาร์ดตัวใหญ่มากแล้วที่ไหนที่นี่เหรอที่บ้านตอนเป็นบ้านเก่าอ่ะแล้วก็เซนเบอร์นาร์ดอ่ะมานอนเกาะทุกคืนเลยอู้เสียใจกันทั้งบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่นิยมเลี้ยงหมาแต่พอดีว่าเราเห็นแล้วเราชอบไงสุนัขนี่มันบางทีมันให้มากกว่าความผูกพันนะมันทำให้จิตใจเราแบบผ่องแผ้วผ่องใสแล้วเรารู้สึกว่าคนเลี้ยงสัตว์อ่ะสิ่งหนึ่งที่จะได้มาคือความเมตตาแล้วจะมีความอ่อนโยนขึ้นเราเอาสุนัขเนี่ยมันดึงความอ่อนโยนในร่างกายเราออกมาให้เราแบบเรารู้สึกมันจะแบบใจเย็นอบอ้อมแล้วเราก็จะเลี้ยงเขาแบบว่าถึงเวลาเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะ
นี่แค่เปิดมาไลออนนี่เห็นไหมก็เป็นภาพของคนรักสัตว์นะครับนี่สุนัขก็จะรู้ว่าใครรักเขามามานี่มานี่มามากินครีมมะมามากัดไหมกัดป่ะไม่กัดไม่กัดเกรง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 